バウマちゃん。คนที่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนาวนี้ครับอยู่ในแบบของอนิเมะแฟนตาซีนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนมาดูรีวิวตัวละครมิติตัวหนึ่งกันดีกว่านะครับมีชื่อว่า Rewi Arc นะครับหรือว่า Rewi นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวละครจากเรื่อง AOT ครับหรือว่าไททันนั่นเองนะครับผมขอเบาเสียงก่อนเสียงดังมากนะครับผมซึ่ง Evo เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าของ Evo ผมไม่ได้ให้ดูด้วยนะครับผมเพราะว่า Evo ไปแล้วนะครับเลเวล 75เองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของ Rewi ก่อนดีกว่าเนาะสำหรับตัว Rewi นะครับเลเวล 75นะครับผมยังไม่ถึง100เนาะจะเป็นตัวไฮบริดนะครับวางได้ทั้งพื้นทั้งข้างล่างนะครับผมแล้วตีเป็นกายภาพนะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 3,800 นะครับตี3วิระยะ35นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีบัฟกับสแตทแต่ตัวไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับของวิธีการหานะครับก็น่าจะหาได้จากการลงดาบของไททันนะครับผมคิดว่านะนะครับผมเพราะว่าในทันเดอร์บุกิคุงเขาไม่มีขายนะเขามีขายแค่ทันเดอร์กับตัวของไอตัวของสร้อยคอของโบลี่นั่นเองนะครับผมอะไรครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่ามารบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะตัวรีวายนะครับจะสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อนๆสี่ตัวเลยนะครับสี่ตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ่ยอีกตัวนึงอยู่นี่นะครับผมและจะตีติดเลือดไหลครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นปะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเว้ยนะครับดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่ 3,800 ครับตี3วิระยะ35นั่นเองนะครับขออนุญาตขายทิ้งก่อนนะครับผมแล้วตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับประมาณนี้เลยนะครับท่าก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถปรับตีแอร์ได้นั่นเองนะครับตีไฟกิ้งเมื่อกี้เห็นไหมนะครับนี่ตีไฟกิ้งได้เพราะมันเป็นไฮบริดเนาะนะครับสลับตัวของรีวายนะครับสามารถวางได้ทั้งพื้นนะครับแล้วก็ทั้งด้านบนนั่นเองนะอัพในขั้นที่สูงนะครับรีวายใช้อยู่ที่ 1,700 ครับขั้นแรกครับอยู่ที่ 2,800 ครับแล้วพอในอัปเกรดที่2นะครับก็จะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมใช้อยู่ที่ 4,200 นะครับตัววงการดนตรีครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะตี 4.6 วินนั่นเองครับเพื่อนๆแล้วอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 5,700 ครับอัปเกรดขั้นที่4จะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับเป็นลาตอแฟงเนาะดาเมจจะเพิ่มเป็น 20,000 นะครับผมระยะเป็น 55 นะครับตีเท่าเดิมนะฮะวินาทีนะเทคนิคอยู่ที่ 6,000 ครับตัววงก็จะขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมด้วยนั่นเองนะครับผมและอัพในขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 7,000 ครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของตัวรีวายเองครับสามารถอัพได้หมด6ขั้นเนาะแล้วดาเมจของตัวละครรีวายนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับตี 4.6 วินะครับระยะ60นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่อัพค่อนข้างถูกเนาะนะครับอัพในขั้นแรก 1,700 ขั้น2 2,800 นะครับเนี่ย 4,200 นะครับ 5,700 นะครับ 6,000 นี่ฮะ 7,000 ก็ค่อนข้างอัพถูกนะครับแถมติดเลือดไหลด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับโหดหรือเปล่านะครับสำหรับตัวรีวายเนาะแล้วทำยากหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์นิดหน่อยแล้วกันนะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวรีวายนั่นเองครับอาจจะยังไม่ได้ติดบัฟหรือว่าตัวละครยังไม่ได้เวล100นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับและคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนละสวัสดีละจ้า